เรื่องราวนี้ไม่น่าใช่คอนเทนต์แต่บอกเลยว่าคนน่ะจับจิ้นเองและมีคนก็ถามนะว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเมื่อคุณนาฟนะหลานสาวแพทณปภาเนี่ยไปถ่ายคลิปวิดีโอและปรากฏว่าในคลิปนั้นน่ะมีหนุ่มคนนี้แหละอาร์ตพสุทธิ์ว่าเอ้ยหลายคนว่าจิ้นหรือเปล่าเนี่ยเอาไหมล่ะจะบอกว่าน้ำเคยบอกว่าหนูเคยเจอพี่เขาตอนหนูอายุ10ปีงานนี้บอกเลยว่าไอ้น้ำจบไปนะแต่ว่าคุณอาร์ตต้องถามอาร์ตคะสถานะความสัมพันธ์กับน้องน้ำน่ะจริงไงจริงหรือเปล่าอาร์ตบอกเลยว่าก็ผมเห็นเขาเป็นน้องสาวอย่างที่น้ำบอกเราเจอกันมา10ขวบนู่นตั้งนานแล้วแต่ไปอิตาลีครั้งนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าไปด้วยกันเนี่ยหนุ่มอาร์ตฝากมาบอกนะจริงๆอ่ะผมไปทำงานนับเขาอ่ะคงไม่เอาผมไปเป็นพ่อหรอกมั้งอายุเราเป็นพ่อได้แล้วนะผมเนี่ยก็นับเนี่ย24ผมเนี่ย42เอาตัวเลขกลับกันนะเอางี้ยังไม่บอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้นะครับอะไรก็แล้วแต่อนาคตแล้วกันตอนนี้เหมือนเราได้ทำงานร่วมกันน้องเขาก็ทำเกี่ยวกับครีมตัวนี้ผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ครีมเขามันก็แอบจะได้เจอกันบ่อยครั้งเอาเป็นว่าผมฝากบอกทีมห้องข่าวเลยนะว่าผมเคลียร์นะครับขาเผือกนะสรุปเลยนะเขาเป็นพี่น้องกันค่ะตอนนี้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเท่านั้นเองนี่คุณอาร์ตฝากบอกมาน่ารักที่สุดเลยนะคะอาร์ตประสูติแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำงานร่วมกันไม่ได้มีอะไรแล้วก็น้องนับก็เป็นน้องสาวที่น่ารักเท่านั้นเอง